สำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันที่ฟุตบอลยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นทีมสุดท้ายนะครับนั่นคือทางด้านของเนเธอร์แลนด์กับตุรกีผลงานของเนเธอร์แลนด์นะครับในการเข้ามาหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยยังไม่น่าติดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องตามแล้วเนเธอร์แลนด์พุ่งกราฟขึ้นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับกำลังขึ้นใช่ล่าสุดเอาฟอร์มเก่งนะฮะมาอุดปากหลายๆคนที่บอกว่าฟอร์มไม่ดีจนสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นการเฉิดฉายของโคดิกัตโปนะฮะที่ขึ้นไปเป็นดาวซัมโบร่วมเลยก็ถือว่าฟอร์มดีวันนี้เจอโรมาเนียต้องยอมรับว่าเกมเหนือกว่าทุกรูปแบบแต่ว่าจะถามพ่อว่าอย่างเดียปายเนี้ยพ่อจริงๆแล้วเขาดีใช่ไหมเพราะว่าเขายืนทุกครั้งที่มีทัวร์นาเมนต์คือเขาตัวหลักสุดๆสร้างโอกาสดีแต่เสียดายฟินิชชิ่งถ้าไปดูนะครับทีมชาติตุรกีครับกือแลครับนี่คือนักเตะที่ทาบสถิติตำนานอย่างโรนัลโดและลูนีเพราะฉะนั้นนะครับยูโรฟันธงครับพ่อตุ๊กครับเนเธอร์แลนด์ตุรกีใครเข้ารอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันที่ฟุตบอลยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นทีมสุดท้ายนะครับที่ต้องมาดูกันนะครับว่าจะได้เข้ารอบเนี่ยไป4ทีมสุดท้ายเนี่ยคือเป็นทีมไหนกันแน่นะครับนั่นคือทางด้านของเนเธอร์แลนด์กับตุรกีเล่นคู่สุดท้ายเลยตีสองนะฮะทีมหนึ่งเป็นทีมที่การสร้างสรรค์เกมลุกกำลังเกิดขึ้นในรอบ16ที่ผ่านมาครับถึงแม้ว่ารอบแรกจะดูไม่ค่อยดีมาเป็นอันดับ3ก็คือเนเธอร์แลนด์นะฮะแต่พอมารอบ16ค่อนข้างดีครับแต่อีกทีมหนึ่งตุรกีเน้นผมว่าเป็นทีมที่เน้นเกมรับอ่ะถือว่ามามืดไหมพ่อมันจะมืดจริงๆแล้วทีมมืดมันตกรอบไปแล้วครับนะฮะแต่ตุรกีแต่ก็ฟอร์มโดยทั่วไปก็ไม่ได้โดดเด่นมากแต่มีผู้เล่นโดดเด่นแค่คนเดียวคือหมายเลข8ครับนะครับกือแลกือแลที่เหลือก็จะเน้นเกมรับซะส่วนใหญ่อ่ะนะแล้วก็ความโดดเด่นของทีมต้องยอมรับว่าน้อยทีเดียวจะทานอยู่ไหมน้อยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงอย่างนี้ให้ดีกว่านะครับว่าผลงานของเนเธอร์แลนด์นะครับในการเข้ามาหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยยังไม่น่าติดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องตามแล้วเนเธอร์แลนด์พุ่งกราฟขึ้นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับกำลังขึ้นใช่ใช่กำลังขึ้นตลอดเลยนะครับอ่ะเนี่ยครับผลงานรอบ16ทีมสุดท้ายชนะโรมาเนียมา 3-0 นี่คือการประกาศแล้วว่าพวกเขา The Flying Dutchman is coming นะฮะโอ้โหมาแล้วนะครับสำหรับกองทัพอัศวินสีส้มเนี่ยเป็นทีมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้ลุ้นนะพ่อในการลุ้นแชมป์ใช่ไหมใช่ครับได้ลุ้นนะเพราะว่าถือว่าได้ลุ้นอยู่เพราะสายไม่หนักนะครับแต่กลายเป็นว่าก่อนหน้านี้ฟอร์มของพวกเขาเนี่ยมันไม่เด่นเนี่ยพ่อมันใจติชนะ1เสมอ1แพ้อีกตั้งหากก็ถือว่าเอาตัวรอดมาได้ในรอบแบ่งกลุ่มครับแต่อย่าลืมนะครับไอ้ทีมเอาตัวรอดอย่างโปรตุเกสเคยแชมป์มาแล้วนะแบบนี้เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเสมอทุกนัดด้วยคือบอลจริงบอลไอ้ทัวร์นาเมนต์มันไม่ต้องเล่นสวยหรูทุกนัดหรอกเพียงแต่ว่าในแต่ละรอบให้มันผ่านแบบลักษณะที่ผ่านเข้ารอบไปได้โดยเฉพาะรอบแบ่งกลุ่มส่วนใหญ่ก็เล่นเพื่อเอาตัวรอดเข้ารอบเพียงนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าผ่านเข้ามาได้ตามกฎระเบียบทุกประการเล่นดีไม่ดีว่ากันไปแต่ว่าล่าสุดเอาฟอร์มเก่งนะฮะมาอุดปากหลายๆคนที่บอกว่าฟอร์มไม่ดีจนสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นการเฉิดฉายของโคดิกัตโปนะฮะที่ขึ้นไปเป็นดาวซัมโบร่วมเลยก็ถือว่าฟอร์มดีวันที่เจอโรมาเนียต้องยอมรับว่าเกมเหนือกว่าทุกรูปแบบนะทั้งคาแรคเตอร์ของผู้เล่นคาแรคเตอร์ของทีมรูปแบบของทีมนะโรมาเนียแทบจะยิงครั้งสองครั้งเองสร้างสรรค์เกมที่เหลือเน้นในทางเก็บกินเรียบเท่ากับว่ายกระดับการเล่นเข้ามานะครับก็โรนัลด์คูมันก็จัดระบบได้ค่อนข้างลงตัวแล้วครับและอย่าลืมนะครับว่านี่คือทีมที่ลูกกลางอากาศดีที่สุดนะใช่ใช่เราดีไม่ว่าจะเป็นลูกครอสชั้นค่าลูกนิ่งลูกเซตเพย์ต่างๆนี่มันมีผู้เล่นที่เล่นกลางอากาศได้ดีอ่ะอย่างฟันไดอย่างเงี้ยนะครับกัตโตกลางอากาศได้ดีมากเดอะไฟใช่ครับคือพวกนี้เนี่ยมีอาวุธเยอะนะครับแต่ว่าขนาดที่ว่าตำนานนะฮะของเดอะไฟน์ดัชแมนเนี่ยออกมาพูดนะครับราฟาเอลฟันเดอะฟาสเขาบอกว่าโคดิกัตโปพูดถึงตัวรุกของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าดาวเตะจากลิเวอร์พูลเป็นคนทำประตูสำคัญให้เนเธอร์แลนด์เข้ามาสู่รอบนี้ได้สำเร็จนะครับมันจะมีนักเตะเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เวลาได้บอลแล้วกองหลังของคู่แข่งจะกลัวจนฉี่ราดครับพ่อเขาว่าอย่างนี้ไอ้นี่ก็พูดเกินไปคือบอลชนะมันชนะ 3-0 มันพูดอะไรก็ได้ไงพูดอะไรก็ได้เอาแค่พอเหมาะพอควรนะครับ
ตำนานบอกว่ากองหลังฉี่แตกเลยนะฮะมันไม่ถึงขนาดนะอาจจะเป็นกาตุรกีก็พออาจจะมีความกลัวบ้างแต่ไม่ถึงขนาดนะครับนะฮะขณะที่มาโก้ฟานบัตเทนบอกว่านอกจากกักโปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ชอบคนเดียวนะฮะเขายังชอบผลงานทางด้านของดอยโยมาเล่นอีกด้วยนะฮะมาเล่นเปลี่ยนตัวไปก็ถือว่าจังหวะสร้างโอกาสได้ดียิงประตูได้อะเอาง่ายก็ดี2ลูกก็คือสุดยอดเลยก็สุดยอดพอ2ลูกจริงๆแล้วคนก่อนหน้านั้นที่ลงเล่นก็อย่างซิมอนน่ะผมก็ชอบเหมือนนะซิมอนดีมากเล่นดีมากอ่ะครับนะแต่ไม่ค่อยใครมีใครพูดถึงไอ้คนนี้กระชากลากเลื้อยของบอลโหทุกอย่างผมว่าครบเครื่องต้มยำเหมือนกันนะซิมอนแดนกลางครับแต่ว่าจะถามพ่อว่าอย่างเดปายเงี้ยพ่อจริงๆแล้วเขาดีใช่ไหมเพราะเขายืนทุกครั้งที่มีทัวร์นาเมนต์คือเขาตัวหลักสุดๆสร้างโอกาสดีแต่เสียดายฟินิชชิ่งไม่ได้สู่ตะข่ายมีปัญหาอาจจะติดนิดติดหน่อยแต่การสร้างโอกาสการยืนอะไรนี่เขาดีนะถือว่าตอนนี้มันเขาดีอ่ะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ต้องหาจุดเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนอ่ะคือดีทุกอย่างยกเว้นเหมือนเอาบอลเข้าไปสู่ตะข่ายเนี่ยเสียดายตรงนี้แค่นั้นเองครับแต่สร้างผลประโยชน์ให้กับทีมดีนะดึงคู่ต่อสู้ก็ดีสร้างสรรค์เกมก็ดีนะครับสร้างสรรค์ให้ตัวเองก็ดีให้กับเพื่อนก็ดีเพียงแต่ว่าเอาลูกทุกตะข่ายไม่ได้เท่านั้นเองครับแต่ว่าจะหรือจะเอายอดกองหน้าอย่างวอลเวกฮอร์สลงมาก็เปลี่ยนได้ครึ่งหลังลูกนี่ก็ลูกอากาศเหมือนกันอ๋อใช่นี่ไงเล่นดีเลยวอลเวกฮอร์สเนี่ยนะฮะตัวสำคัญถ้าโดนนำปุ๊บใช้แน่ใช้ทั้งนำและตามมันได้หมดครับนะฮะเพราะการกายนั้นเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับครับนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยสถิติจากเกมก่อนหน้านี้ผมเอามาเทียบให้ฟังเฉยๆแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันไม่มีเกมไหนดีนอกจากเกมที่แล้วเลยดีที่สุดแล้วดีที่สุดเรมอนีฮะครับยิง23ทีโอ้นะฮะถือว่าสร้างสรรค์โอกาสดีมากเกมลุกแล้วก็โอกาส4ครั้งเปลี่ยนได้ถึง3ประตูเลยนะฮะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่จะบอกนะฮะเตะเท้าแตกเลยพ่อลูกเตะมุมปกติแล้วลูกเตะมุมไม่เกิน2ทีมรวมกันปกติมันจะไม่เกิน10ครั้งนี่เท่าไหร่ทีมเดียว13โอ้โหแปลว่าเกมลุกหนักเลยครับเตะสวิงแต่ว่าหนักมากเกมเจอกับตุรกีอาจจะได้เห็นมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่เขาก็ลุกต่อเนื่องนะใช่นะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆที่น่าสนใจก็น่าจะพูดครบหมดแล้วนะฮะอาจจะมีโชเทนจาก PSV ตรงกลางผมไม่มั่นใจว่ามันดีขนาดไหนนะฮะเนี่ยอย่างโชเทนนะฮะอย่างทางด้านของริดเดอร์นะแต่ซิมอนอ่ะดีแน่ฮะซิมอนตัวคนนี้ดีแน่นอนอ่ะนี่คือทางด้านของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับและถ้าไปดูนะครับทีมชาติตุรกีครับกูแลครับนี่คือนักเตะที่ท้าบสถิติตำนานอย่างโรนัลโดและลูนีตุรกีผมจะดูภาพรวมมากกว่านะครับถ้าเด่นก็มีแค่คนเดียวหมายเลข8กูแลครับที่เหลือนี่ต้องยอมรับว่าดูที่ภาพรวมทั้งหมดนะฮะแบ็คซ้ายก็เด่นนะเขาเล่นระบบ5นะบางทีลงมายืน5 5 4 1อ่ะนะครับเพราะว่าเล่นเน้นเหนียวความเหนียวแน่นมากนะฮะแล้วก็แต่ถึงแม้ว่าจะยืน5 4 1ก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังมีรอยเปาะจริงๆแล้วนี่ออสเตรียเนี่ยบอกตรงนะมีโอกาสสร้างสรรค์จะยิงได้ตั้งหลายลูกนะโอ้โหยิงใส่ทีแต่ว่ามันคือมันเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เท่ากับกองหลังของตุรกีก็มีปัญหา21ลูกครับพ่อฮะในการเจอออสเตรียเนี่ยนะฮะ21ลูกเขามีโอกาสทางออสเตรียแต่ยิงได้แค่ลูกเดียวนะฮะแล้วจริงๆมันน่าจะเปลี่ยนเป็นประตูหลายลูกอ่ะขายความเฉียบคมเองครับแต่ตุรกีนี่การสร้างสรรค์เกมรู้ผมว่าน้อยนะยังน้อยอยู่ในความเหนียวแน่นในแดนหลังแล้วก็รอโต้กลับโดยเฉพาะให้หมายเลข8ลากอ่ะกือแลเป็นคนลากส่วนถ้ามีกือแลลากทำเกมโอเคแต่คนอื่นในการเติมเกมผมว่ายังดูแล้วมันยังไม่ค่อยหวือหวาครับก็จะมีตัวช่วยอย่างยีดิลนะฮะจากจูเวนตุสอายุ19เหมือนกันพ่ออย่างหนุ่มทั้งคู่ใช่ครับคือก็เด็กๆทั้งคู่ฮะยีดิลทางด้านซ้ายคือแลอยู่ตรงกลางนิดนึงนะฮะแล้วก็ทางด้านของยิดมาร์ชนะครับก็มาช่วยเหมือนกันนะครับโหก็คือใช้เด็กค่อนข้างที่จะทั้งหมดเลยเด็กหลายคนเกมลุกเลยขาดเรื่องของมิติประสบการณ์ไปหน่อยครับนะฮะยิสมาสเนี่ย24คือมีแต่20 19หนุ่มๆแค่นั้นนะครับส่วนทางด้านของใช้ความแข็งแรงไปเล่นก็ครูเนี่ยตรงกลางเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นตัวโหไม่อายุ23เหมือนพ่อโหหนุ่มๆแค่นั้นโหนี่ทีมแห่งอนาคตเหมือนกันนะครับใช่ทีมแห่งอนาคตจริงๆโอ้โหนี่มาถึงขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือทางด้านของตุรกีนะแล้วก็จะมีตัวที่ยิงได้ไงพ่ออย่างดีเมโรนะฮะกองหลังท็อปฟอร์มสุดๆก็ขึ้นมามงอ่ะครับก็ถือว่าลูกเซเพก็ยังอันตรายพอสมควรนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมใหญ่ที่เจอกับทางด้านของเนเธอร์แลนด์พ่อฮะพ่อคิดว่าตุรกีจะเล่นยังไงในก็ลองรับอย่างเดียวรับเลยรับโตรับโตจังหวะโตก็ต้องให้กือแลหมายเลข8ลากแล้วก็ใช้ลูกเซตเพย์ให้เกิดประโยชน์นะฮะแล้วก็ลูกโตนี่ถ้า
กือแล้วเขาสามารถดึงคนได้ 2-3 คนนะแล้วให้คนสอนแล้วก็เตะไปที่ว่างจะมีโอกาสเหมือนกันแต่ในส่วนของเนเธอร์แลนด์ผมดูแล้วมันลุกมาเป็นแผงอะประกบยากพอสมควรแต่วัยรุ่นมันโอ้โหมันฟอร์มสดนะพ่อนะไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะสู้ประสบการณ์ได้ไหมส่วนใหญ่ก็เจอชนะกับฟันไดเดฟายนั่นนะจะไปได้หรือเปล่าเจอฟันไดไปนี่จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับยูโรฟันธงครับพ่อตุ๊กครับเนเธอร์แลนด์ตุรกีใครเข้ารอบพ่อผมว่าเนเธอร์แลนด์ฮะครับ2-0กินนิ่มผมว่าน่าจะโอ้โหกังหันลมเหรอพ่อฮะกังหันลมพัดฉิวจะหมุนหมุนเลยเรียกน้ำเข้านาเลยโอ้เรียกน้ำเข้านานะฮะอย่าชักศึกเข้าบ้านก็พอนะว่าถ้าชักศึกเข้าบ้านก็หงายท้องไปตุรกีชนะครับก็ต้องดูว่าตำนานจะเป็นตำนาน The Flying Dutchman กังหันลมต่อไปไหมครับหรือจะเป็นไก่งวงตุรกีก็มีสิทธิ์ได้นะครับแต่ถ้าณเวลานี้มันถ้าต้องการเขามาฟันธงแล้วก็ต้องเลือกทางเนเธอร์แลนด์มากกว่าครับเพราะฉะนั้นแตงขอตามพ่อไปด้วยนะฮะ คงไม่กล้าไปหาไก่งวงจริงๆนะฮะถ้าอย่างนั้นไก่เหนียวไม่ค่อยดีไม่ดีนะฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ